ันนี้จันพาคุณผู้ชมมาที่สถานที่โล่งแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเราขับรถกันมาค่อนข้างไกลครับแล้วฝนตกตลอดทางฮะมาที่นี่เคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโค้งมรณะโค้งร้อยศพมาก่อนฮะมันมีตำนานหนึ่งไกด์ซึ่งเป็นตำนานที่ค่อนข้างน่ากลัวผีคุณยายสปีดซันไม่ทราบเหมือนกันว่าตำนานนี้จะไปคล้องจองกับอีกจังหวัดหนึ่งหรือเปล่าจ้ะไกด์เวลาวิ่งนะต้องบีบแต่ตรงโค้งนี้3ครั้งดังๆยาวๆยินตรงนี้มันเฮี้ยนเดี๋ยวมึงเจอกูโค้งนู้นนะไกด์นะแล้วบีบแต่3ครั้งนะมันก็ไม่มีอะไรนะไกด์ตรงนี้มันคือมันโล่งไปหมดเลยนะไกด์นะเฮ้ยไกด์มีไงมาแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะคุณผู้ชมครับฉันเจอมีคุณยายสปีดนะทำไมวะฉันอยู่ไหนวะไอ้ไก่มึงกลับไปเลย